รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่โมซาร์ทเคยเป็นเบสเซลเลอร์ของโลกเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยนะเมื่อเดือนตุลาคมปี2016 Universal Music Group ได้ทำการจัดจำหน่ายบ็อกซ์เซตรวบรวมซีดีของโมซาร์ทเนื่องในโอกาสครบรอบ225ปีการตายของนักประพันธ์ท่านนี้ใน1เซตจะมีซีดีทั้งหมด200แผ่นนั่นทำให้โมซาร์ทได้เป็นแชมป์ยอดขายซีดีสูงที่สุดในปี2016เอาชนะอเดล เดรกและบียอนเซ่ได้อย่างสบายๆเลยGen Z and Classical Music